สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ปกครองชั้นป.สองทุกๆท่านนะคะคุณครูชื่อคุณครูประนอมรินโทนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในคาบที่สองนะคะการเรียนครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะนักเรียนสัปดาห์หนึ่งเราจะเรียนคณิตวิชาคณิตศาสตร์สองครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องจำนวนนักไม่เกิน100ค่ะจำนวนนักไม่เกิน100จุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะคุณครูต้องการให้นักเรียน1นักเรียนรู้จักหลักของเลขค่ะ2นักเรียนรู้จักค่าของเลขโจทย์ในแต่ละหลักค่ะ3นักเรียนกระจายค่าจำนวนเลขในแต่ละหลักได้ค่ะต่อไปนะคะค่าประจำหลักเลขค่ะให้นักเรียนนับรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ตามคุณครูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรามีรูปสี่เหลี่ยมอยู่10รูปใช่ไหมคะคุณครูจะเอารูปสี่เหลี่ยม10รูปนี้นะคะไปลงไว้ในตาราง10นะคะรูป10รูปมีค่าเท่ากับ10ค่ะรูปสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียน10รูปมีค่าเท่ากับ10ค่ะต่อไปสัญลักษณ์ของตาราง10นะคะเมื่อกี้เรานับจำนวนได้1ได้ทั้งหมด10รูปใช่ไหมคะนักเรียนตารางนี้คือตาราง10นะคะต่อไปเรามาเรียนต่อไปนะคะถ้ามีรูป1 10 1รูปนะคะกับ4หน่วยจะรวมกันได้เท่ากับ14ค่ะเห็นตาราง10ไหมคะ1ตาราง10กับ4หน่วยเท่ากับ14ค่ะต่อไปนะคะเรียนจำนวนต่อไปนะลูกถ้า2 10กับ8หน่วยเท่ากับ28ก็จะมีตาราง10อยู่2ตารางนะคะกับตารางหน่วยอยู่8ตารางค่ะทั้งหมดนี้รวมกันเท่ากับ28ค่ะจำนวนต่อไปนะคะนักเรียนถ้า40กับ6หน่วยเท่ากับ46นะคะ46นี้มีตาราง10อยู่4ตารางนะคะนักเรียนกับตารางหน่วยอยู่6ตารางค่ะรวมกัน40กับ6หน่วยเท่ากับ46ค่ะสรุปที่การเรียนการสอนของเราในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถอ่านจำนวนนับไม่เกิน100ได้ค่ะและยังทราบค่าประจำหลักของเลขในหลัก10และค่าประจำหลักของเลขในหลักหน่วยได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนึงนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะคำสั่งก่อนจะทำแบบฝึกหัดก่อนนะคะต้องอ่านคำสั่งก่อนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะลูกจงเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกข้อ1เรามาทำพร้อมกันเลยนะคะ1 10กับ5หน่วยคือ15ใช่ไหมลูกต่อไปข้อ2ค่ะ30กับ6หน่วยคือ36ค่ะต่อไปข้อ3นะคะ70กับ9หน่วยคือ79ค่ะข้อต่อไปข้อ4นะลูก60กับ7หน่วยคือ67นะลูกต่อไปข้อ5นะคะ70กับ0หน่วยคือ70ค่ะต่อไปแบบฝึกหัดต่อไปนะคะอยู่อีก1หน้านะคะคำสั่งก่อนจะทำงานทุกครั้งนักเรียนต้องอ่านคำสั่งทุกครั้งนะลูกอ่านคำสั่งพร้อมกับคุณครูเลยนะคะจงเขียนจำนวนในรูปกระจายข้อ1 15 1อยู่ในหลัก10 5อยู่ในหลักหน่วยเท่ากับ10บวก5ค่ะต่อไปข้อ2นะคะ23
2อยู่ในหลัก10 3อยู่ในหลักหน่วยเท่ากับ20บวก3ค่ะต่อไปข้อ3นะคะ46 4อยู่ในหลัก10 6อยู่ในหลักหน่วยเท่ากับ40บวก6ค่ะต่อไปข้อ4นะคะ40 4อยู่ในหลัก10 0อยู่ในหลักหน่วยเท่ากับ40บวก0นะคะต่อไปข้อ5ค่ะ57 5อยู่ในหลัก10 7อยู่ในหลักหน่วยเท่ากับ50บวก7ค่ะต่อไปนะคะวันนี้แบบฝึกหัดมี2หน้านะลูกมันมีหน้า3กับหน้า4นะคะนักเรียนค่อยๆทำค่อยๆอ่านไปทีละข้อนะคะทำหน้า3เสร็จแล้วนักเรียนก็ไปอ่านหน้า4ทำหน้า4ต่อตามที่ครูสอนเมื่อกี้นี้นะคะพอนักเรียนทำการบ้านเสร็จปุ๊บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ที่ตัวเองนะลูกเปิดเทอมแล้วมาส่งให้คุณครูประนอมตรวจนะลูกนะนักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะลูกแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ